เนี่ยเสาอยู่หน้าพี่น้องนี่แหละนี่กงย่างครับพี่น้องเสียดายปลูกสองต้นต้นย่างปลูกรุ่นมูผลพยุงครับสูงหลักพยุงกะทินน่ะลงขึ้นมาแสกน้ำกุนมูคือกันพยุงไปหนอกพยุงต้นนี้ล่มก็เรียบให้มันล่มไปเลยไม่ค้ำมันนิดหน่อยนี่ก็พยุงเรื่อยพยุงไปหนอกสะพานก็พังละยุ่งสองขางนี่เทียงนั่นหน่อยเรียกว่าพังเพราะว่าล่มเขาแล้วก็บ่พังเพราะว่ามีสามสันเนาะเนาะนี่คือว่าสันที่หนึ่งกันลมมีสันที่สองพุ่นสันที่สามไปเนาะมีสันสองสันสามพุ่นเห็นบ่นี่กันลมในสามสันยางหน่อยก็ได้ห่มมีพยุงเห็นบ่เทียงหน่อยไปนี่ห่มด้วยความบ่มลื่นได้ห่มได้ร่มความบ่มลื่นเนาะมึงบรรยากาศในบ่เซาครับโอเคครับ